คุณผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยเราเปิดเมืองเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วที่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยแน่นอนเทคโนโลยีดิจิตอลกับภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องและมีบทบาทอย่างมากวันนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือดีป้ามีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันครับตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเรากลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับเพราะว่าผู้คนเดินทางหลังจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 คลี่คลายลงครับตอนนี้เราจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นกระทั่งภาคการท่องเที่ยวของเราก็มีสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจเพียบเลยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการท่องเที่ยวหรือว่า Travel Tech เป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีและประเทศไทยของเราก็มีศักยภาพที่จะผลักดันสตาร์ทอัพกลุ่มนี้ครับรายการ TNN Startup ของเราลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเมืองสามอ่าวพร้อมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าที่จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching 5ภูมิภาคภายใต้โครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วครับเพื่อที่จะเร่งผลักดันเราเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลให้เร็วขึ้นรายละเอียดของงานน่าสนใจอย่างไรไปฟังเสียงผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกันครับวันนี้ดีป้าหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มาที่จังหวัดประจวบเป็นจังหวัดที่2นะจริงๆแล้วเรามีโครงการหลายโครงการโครงการนี้เป็นโครงการการส่งเสริม National Tourism Platform แต่ไม่ใช่เป็นการทำงานของภาครัฐนะครับเป็นการทำงานที่รัฐเข้าไปช่วยให้เอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาบริษัทนั้นก็เป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนกับภาครัฐนั่นเองก็คือ Travisco เรามีแพลตฟอร์มนึงที่เรียกว่า Thailand Connectเป็นการล้อนแพลตฟอร์มตัว Tourism Platform เนี่ยหรือ Travel Tech เนี่ยที่เป็น B2B ครั้งแรกในประเทศไทยในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมีการจับคู่เช่นโรงแรมกับโลจิสติกโรงแรมกับร้านค้าโรงแรมกับโอท็อปโรงแรมกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราก็ใช้โอกาสนี้ในการทำโรดโชว์ไปพื้นที่ต่างๆครั้งแรกไปที่เชียงใหม่วันนี้มาประจวบก็มีแต่คำถามว่าทำไมต้องมาประจวบไม่ไปหัวหินประจวบก็เป็นเมืองเมียน้อยนะเป็นเมืองรองทางผ่านเราก็ลองดูซิว่าให้โอกาสเมืองใหญ่แล้วทำไมเราไม่ให้โอกาสเมืองเล็กบ้างแล้วเมืองเล็กเนี่ยในอนาคตเขา voice ออกไปก็จะไปหาเพื่อนๆที่อยู่ในเขตพื้นที่จะไปชุมพรไปภาคใต้ก็ possible นะครับก็เป็นมิติใหม่ที่มาทำงานที่ประจวบในการ launch ตัว Thailand Connect ที่นี่แล้วเราพาผู้ประกอบการ startup ที่อยู่ใน supply chain มาด้วยจะเห็นว่ามีทั้ง point of sale นะครับมีทั้งการจัดการระบบบัญชีมีทั้งเรื่องของการจัดการระบบขนส่งนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจาก Digital Service ของ startup ในประเทศไทยมาลองดูซิว่าผู้ประกอบการในท้องถิ่นจังหวัดเมืองรองในอำเภอประจวบเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไป adopt ใช้ได้หรือไม่นะครับก็มีการให้ความรู้ด้วยนะครับมีการวิทยากรเชิญมาอธิบายให้ฟังมีทั้งออนไลน์มีทั้งออฟไลน์นะครับเป็นเมืองรองที่คนมักจะมองผ่านไปหาอำเภอเมืองใหญ่เราก็ลองพิสูจน์ว่าเมืองรองเนี่ยจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญได้ไหมเวลาเปรียบเทียบกับเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองใหญ่ในการท่องเที่ยวเราเห็นว่าถนนนิมมานเหมหรือโรงแรมมันเริ่มคึกคักมีนักท่องเที่ยวมีทั้งนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแล้วเรามานองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเมื่อคืนนี้ลงไปสำรวจโรงแรมดูทั้งที่เป็นโมเทลโฮเทลร้านอาหารหรือผับบาร์ต่างๆที่เกิดที่นี่ทุกคนรอความหวังอยู่นะครับครั้งนี้มันเป็นจุดกระตุ้นแล้วก็เชื่อว่าทาง TNN เองวันนี้เนี่ยถ้าเผยแพร่ไปก็อยากจะเรียนเชิญคนไทยจะไปในหัวหินแวะประจวบสักนิดนึงเป็นเมืองหรืออำเภอที่น่าเที่ยวนะครับผู้ประกอบการที่นี่ very nice ก็คือเป็น very friendly มากๆอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยมานั่งพูดคุยบอกเอ้ยเห็นรถตู้วิ่งขวักไขว่เขาตื่นเต้นมากนะครับที่จะเห็นว่าเอ้ยการท่องเที่ยวกำลังกลับเข้ามาบางครั้งเราไปเที่ยวเมืองใหญ่จนลืมเมืองรองเมืองรองเงินก็เลยไม่หมุนจะถามว่าวันนี้ที่เราจัดขึ้นมาจะเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดการกระตุ้นทำให้เกิดเขาเรียกว่ามิติใหม่ของความคาดหวังนะครับวันนี้หลายๆน้องๆที่มา50รายจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยก็บอกเอ้ยอย่างน้อยก็ยังดีนะน้อยมา spending เราได้มา matching เราได้เรามาช่วยในอนาคตประจวบทับแพ็กเข้าไปในแพลตฟอร์มก็จะทำให้หน้าต่างเหล่านั้นเนี่ยไปเชิญชวนคนไทยและคนต่างชาติจูงเข้ามาได้มากขึ้น Impact ผมว่าไม่น้อยกว่าอย่างน้อยเนี่ยเฉลี่ยต่อวันก็10ล้านบาทต่อวันนะครับทั้งนี้ครับแพลตฟอร์ม Thailand Connect ภายใต้โครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิตอลเป็นกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในยุคดิจิตอลครับ Thailand Connect ออกแบบให้ใช้งานง่ายลดขั้นตอนความยุ่งยากเน้นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้งาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งบล็อกเชน Big Data ปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนด้วยทีมงานมืออาชีพซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในการออกแบบปรับปรุงสินค้าและบริการและยังเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วยผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Connect ที่จะเชื่อมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไปทั่วโลกกิจกรรม Digital Tourism Business Matching จะจัดขึ้น5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยในพื้นที่ที่เป็นเมืองหลักทางด้านการท่องเที่ยวเริ่มต้นที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกก่อนครับตามมาด้วยประจวบคีรีขันธ์ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ก็สร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์ม Digital Thailand Connect ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาเจรจาธุรกิจกับเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลได้ด้วยครับเราไปเหนือแล้ววันนี้เรามาที่ประจวบนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปอีสานบ้างก็ชาวโคราชอย่าลืมนะครับเรากำลังจะไปที่โคราชกันต่อจากโคราชเสร็จแล้วเราจะต้องลงไปภาคใต้ลึกๆอีกก็จะต้องไปภูเก็ตอีกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเราพยายามจะไปทุกจังหวัดของท่านนั่นแหละนะครับและในอนาคตถ้าเกิดท่านฟังรายการนี้ของ TNN นะครับ Thailand Connect คือแพลตฟอร์มของคนไทยรันโดยธุรกิจไทยที่แท้จริงรัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยช่วยเหลือกัน GP ต่ำการเชื่อมโยงในซัพพลายเชนที่เป็น B2B เนี่ยจะเป็นการต่อยอดที่เรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนไม่ไปหา OTA อื่นแต่อยู่ในเมืองไทยนะครับนอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจแล้วดีป้าก็ยังสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่องผ่านการระดมทุนการเชื่อมแหล่งเงินทุนเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมืออาชีพเราจะมีการส่งเสริมน้องๆสตาร์ทอัพที่กลุ่มในเรียกว่า Idea Stage อันนี้เรามีเงินทุนประมาณ1ล้านบาทแต่เงินทุนเนี่ยไม่ใช่แกรนด์ฟันเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแต่เงินทุนเนี่ยเป็น Angel Fund Angel Fund คือให้เป็น1ล้านบาทปุ๊บ 300,000 บาทเนี่ยเป็น Working Capital 700,000 บาท Recovery เป็น Equity แต่เราถือหุ้นแค่ 25% ของ 700,000 บาทน้อยมากนะครับ2ถ้าเกิดว่าเขาเติบโตแล้วเราเห็นกันว่าธุรกิจมันมีเทคโนโลยีแล้วเติบโตได้มียอดรายได้ได้อายุไม่เกิน5ปีเราจะมีรอบที่2รอบที่2เรียกว่า Growth Fund Growth Fund คือให้เงินลงทุนสูงสุดถึง5ล้านบาท5ล้านบาทเนี่ย Recovery เป็น Equity เนี่ยประมาณ 50% ก็คือ 2.5 ล้านนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีกลุ่มที่เติบโตในกลุ่ม Deep Tech จะเห็นว่าดีป้าทำงานตั้งแต่ต้นปีมามีกลุ่ม Deep Tech ที่เป็น AI Platform มีเรื่องของ Big Data Platform หรือแม้แต่ Tourism Platform E-commerce Platform นะครับแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่า Delivery Platform สิ่งเหล่านี้เป็นตัวปลายน้ำแต่ย้อนหลังบ้านมาเนี่ยต้องมีตัว Backbone ที่ดีมีตัว Backend ที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมี Developer ทีมงานที่ดีแล้วเราจับ Matching เหล่านี้กับเทคโนโลยีอนาคตเช่น 5G บ้างเรื่องของ AI ต่างชาติบ้างนะครับเพื่อมาให้แพลตฟอร์มต่างชาติกับคนไทยทำงานด้วยกันในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กันกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นการร่วมลงทุนขนาดใหญ่ที่เกินมูลค่า5ล้านบาทแอดลิสก็ประมาณ20ล้านบาทขึ้นไปแต่เป็นการลงทุนแบบ B2B เลยก็คือ B2C B2B คือ VC เลยร่วมลงทุนนะครับไม่ใช่เป็น Angel Fund นะครับน้องๆสตาร์ทอัพที่เราคุยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเริ่มต้นระดับ Idea Stage เนี่ยกับระดับของ Growth Stage เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนค่อนข้างเบิร์นเยอะพอสมควรนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องกลับมาวางแผนใหม่บางครั้งเนี่ยเริ่มต้นจากเจ้าของคนเดียวแล้วค่อยมามีทีมงาน2คน3คนที่เรียกว่า Founder นะครับแล้วค่อยๆเติมไปต่อไปเป็นเขาเรียกว่า Functional Management เวลาเราทำงานเนี่ยถ้าน้องวางแผนไว้ได้ดีนะครับการเติบโตธุรกิจที่มีสเตรนท์ภายในและการสร้างโอกาสภายนอกเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่รอดได้แต่ที่ป้าเรามองเห็นภาพว่าเอ้ยเมื่อเขาบอกว่าเงินทุนไม่มีแล้วข้อจำของดีป้าในการร่วมลงทุนเนี่ยมันคือเป็น Angel Fund ไม่ใช่ Grand Fundถ้าให้แกนฟันอีกก็จะกลายเป็นว่าน้องก็ไปเบิร์นหมดนะหมดปุ๊บก็ไม่เกิดการรันธุรกิจจริงแต่การไปเป็นแองเจิลฟันเนี่ยต้องคิดและเดินคู่ไปด้วยกันเราก็จะมีโปรแกรมขนาดมาก็เรียกว่า Accelerate Program ช่วยในการที่จะเบิร์นเงินอย่างถูกหลักวิธีบริหารจัดการที่เป็น Functional Area ให้ถูกหลักวิธีนะครับขณะเดียวกันเรามีควบคู่กับโครงการเริ่มเปิดตลาดผ่านโควิดแล้วนะตอนนี้เราเริ่มไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศที่ทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกันหรือแม้แต่ฮ่องกงก็ทำให้เขา go global เวลา go global เนี่ยคือการระดมทุนจากนักลงทุนหรือ VC ต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพไทยเราก็มีตัว capital gain tax สิก็คือเวลาเขาลงทุนปุ๊บไม่ต้องเสียภาษีเพราะนั้นนักลงทุนเหล่านั้นที่เราไปเชิญชวนเนี่ยก็จะทำให้เป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเข้ามาหาแต่ต้องเปลี่ยนใหม่จากการทำงานเบิร์นเงินแล้วไม่เกิดธุรกิจเนี่ยมันเป็น functional management ที่เกิดธุรกิจและเติบโตได้นักลงทุนเขาจะลงทุนต่อเมื่อมันมีโอกาสทางธุรกิจนั่นเองและในปี2566นี้ดีป้ายังมองว่าสตาร์ทอัพที่ยังมีโอกาสเติบโตได้ดีนอกจาก Travel Tech ก็คือสตาร์ทอัพเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ Deep Tech สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวและอากาศยานสตาร์ทอัพด้านการศึกษารวมทั้งสตาร์ทอัพด้านการเกษตรแน่นอนครับ
สตาร์ทอัพทางด้านสุขภาพการแพทย์และสาธารณสุขก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีศักยภาพที่จะเติบโตด้วยนี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่หยุดวิ่งแข่งกับเทคโนโลยีและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันครับเรามองภาพว่าในอนาคตนะครับเราจะเห็นความสำคัญของการทำงานใน sectoral base อยู่ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมคือสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นตัวไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตัว EdTech เนี่ยEdTech นะครับก็ยังเป็นการเติบโตที่ดีอยู่นะครับการบริการทางด้านสุขภาพทางด้าน HealthTech กำลังมาคนถึงแม้จะผ่านโควิดมาแล้วแต่ว่ากำลังเข้าสู่ยุค Age Society เพราะนั้น Age Society เนี่ยทางด้าน Health Service เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่3เนี่ยเรากำลังมองภาพว่าในอนาคตเนี่ยความรู้ความสามารถ Literacy ของภาคเกษตรกรเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเห็นว่าน้องๆต้องใช้โดรนมากขึ้นแล้วนะครับก็คือเกษตรกรเริ่มมีรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีไปช่วยเราขาดแคลนแรงงานเพราะนั้น Agritech เป็นเรื่องสำคัญก็อาจจะอยู่ที่ปลายน้ำของการใช้เทคโนโลยีนั้นนะครับแต่สิ่งที่เรามองเทรนด์ว่าจะคีปให้มันเป็น sustainability นะครับก็คือความมั่นคงของประเทศและความยั่งยืนของประเทศในการพัฒนาสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องพยายามหา deep tech มา deep tech ก็คือการมองภาพอนาคตว่าเมื่อกี้ที่เราพูด edtech เนี่ย health tech หรือแม้แต่ agritech เนี่ยเมื่อเทคโนโลยีใหม่มาเช่นจาก 5G มาเป็น 5.5G เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราวางแผนอนาคตไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยเราจะเป็นเหมือนเดิมคือไม่สามารถ scalable ได้ repeatable ได้การทำงานของดีป้าคือทำให้สตาร์ทอัพที่บอลโลเคอลจะ go global เนี่ยได้เจอกับ deep tech ตัวจริงนั่นเองนะครับสองเนี่ยนอกจากเราเจอ deep tech ตัวจริงแล้วเราสร้างเวทีนานาชาติอย่างครั้งล่าสุดเราไปที่ไซเบอร์พอร์ตฮ่องกงเพื่อให้ใช้ฮ่องกงเนี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการ connect เข้าไปหานักลงทุนจีน connect เข้าไปหานักลงทุนที่หมาเก๊าเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยเขามีเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยเอามาลงทุนเพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนมันเกิดขึ้นภายในประเทศการค้าเกิดขึ้นก็จะโตไปเติบโตที่ไหนเติบโตจีนแผ่นดินใหญ่เติบโตที่ประเทศมาเก๊าหรือประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่มอาเซียนทุกคนมองเซาหมดเวลาเรามองอย่างนี้เราต้องคิดภาพที่เป็นภาพใหญ่มากกว่าที่จะการทำงานแบบเป็น snapshot นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ